แล้วไปอยู่ไหนพี่ออโต้สองต่อสองอะมันไม่ดีรู้เปล่าไปอยู่พี่ออโต้สองต่อสองอะอะไรครับพี่ไปอยู่กับพี่ออโต้สองต่อสองอะมันไม่ดีรู้เปล่าสองต่อสองมีพี่เคนอีกคนนึงพี่เคนอ๋อโอ้ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยยิ่งไม่ดีใหญ่เลยทีมสะพายบ้านเมธานันค่ะอ่ะมีคำถามชาวเน็ตมาโอ้ยนี่ล้างหน้าเลยนะมีคำถามชาวเน็ตว่าชาวเน็ตบอกว่ารู้สึกยังไงที่ต้องมารับบทเป็นพี่น้องกันใครจะพูดก่อนไปชุบไปชุบไปชุบหนึ่งสองสามก็คือแพ้หรือว่าชนะพูดก่อนแพ้ก็คือตอนแรกอ่ะที่รู้ว่าไอ้มีนมาเป็นเล่นเป็นพี่ผมอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะคือผมอ่ะก็คิดว่าเฮ้ยแย่ละคนอ่ะชื่อเหมือนกันมันจะมาเล่นด้วยกันอ่ะเล่นแบบต้องเจอกันบ่อยๆมันจะต้องยากใช้ชีวิตยากแน่ๆเลยแล้วก็ตอนแรกอ่ะผมมันนึกว่ามีนอ่ะอายุเยอะกว่าผมเพราะว่าจริงๆอ่ะเคยเจอมีนตามพวกแบบงานเดินแบบงานอะไรเงี้ยเราก็แบบคิดว่าแบบนายน่าจะแบบอายุเยอะกว่าเราอะไรสรุปเอ้าเด็กกว่าเด็กกว่าพี่มีนเท่าไหร่แต่ว่าอะไรนะพี่มีนอายุเท่าไหร่นะ22ครับ22นี่เด็กกว่านี้เดียวทางกันทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่านี่ป่ะใกล้เคียงป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในบทตุนน่ะมันต้องอายุประมาณตุนเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ในบท25ก็เกือบ30เนาะใช่เหรอเกือบ30เลยเหรอใช่ประมาณ20 20 26 27อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ประมาณเนี้ยหน้ามึงได้ไงมีนหน้าแกอันนี้เราไลฟ์เป็นแบบ2คนแรกของทั้งหมดเลยนะเราต้องสร้างสถานะให้ดีคือแบบว่าพอรู้ว่าจะมีไลฟ์กันไลฟ์คู่กันก็แบบเอาคู่แรกเลยนะเหมือนเรารีบเฮ้ยตรวจอุณหภูมิก่อนเท่าไหร่พี่อุณหภูมิไม่รู้อ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะกดไงวะอุ๊ยอะไรเนี่ยไปเรื่อยแล้วเอางี้เอาอุ๊ยฟิลเตอร์นี้ไม่ได้อุ๊ยเอาฟิลเตอร์ที่เอาฟิลเตอร์ที่นายคิดว่าเท่สุดของนายมาเจอเราฟิลเตอร์ดูแป๊บมันฟิลเตอร์ไหนดีอ่ะกลัวจะปิดแล้วเอาอะไรเพิ่มไหมคุณตุนรับของหวานไหมครับคุณตุนรับของหวานไหมครับคุณดินของมีมีน้อยมากเลยฟิลเตอร์โถ่ไอ้น้องอุ้ยอุ้ยซูมยิ้วยิ้วยิ้วเป็นผู้แข่งนะกลัวอันนี้เราอ่านคอมเมนต์แฟนๆดีกว่าอ่านคอมเมนต์แฟนๆว่าแฟนๆอยากให้แฟนๆมีอะไรบ้างวันเกิดใครวะวันเด็กสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆจากทางบ้านกันนะครับSay hi Indonesia please hi Indonesiaแฟนๆคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านสายหน้าไมค์ของเราในวันนี้นะฮะพี่มีนรีวิวสกินแคร์หน่อยเดี๋ยวไปติดตามได้ในมีนโทรเซ็กชวลนะฮะรู้จักเปล่าไอ้มีนรู้จักมีนโทรเซ็กชวลเปล่าไปติดตามนะใน YouTube นะมีนโทรเซ็กชวลนะตรงนั้นกินแบบของกินกันแหละ
ไหนคำถามที่ถามไปในทวิตเปิดทวิตดูพี่คอนโต้จะรอพี่คอนโต้คำถามจากฉันเองคำถามจากพี่คอนโต้นะฮะมาพี่เรียนจบยังคะพี่มีเรียนจบหรือยังจบแล้วจบจริงๆเปล่าเฮ้ยเมื่อวานเพิ่งจังหวัดอะไรคะเมื่อวานเพิ่งคอนเฟิร์มไปว่าอันนี้มีคำถามจากชาวทวิตเตอร์บอกว่ามีนกับมีนนอกจากชื่อเหมือนกันแล้วมีอะไรที่เหมือนกันนอกจากนี้อีกไหมคะไอ้มีนตอบไปบายให้บายให้ชื่อเหรอแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกันอีกไหมนอกจากบายให้บายให้บายบายบายละอ๋อชื่อนิ้วเหมือนกันนิ้วชี้ยาวเหมือนกันใช้ได้คือลองเหมือนกันนะลองเหมือนกันใช่ไหมนี่แล้วก็ไม่รู้ให้คนอื่นเขาตัดสินเอาเองเดินแบบเหมือนกันด้วยอืมมีอะไรมีอะไรเนี่ยมีคนถามว่า มีคนถามว่าจะให้เรียกว่ามีนอะไรกับมีนอะไรให้เรียกแต่ที่เราเวิร์กช็อปกันเราเรียกว่าอะไรนะคือเวิร์กช็อป มีน มีนยาว มีนสูงอันนั้นเป็นมีนยาวอันนู้นมียาวแล้วว่าแบบเวลาจะเรียกกันจริงๆนี่คือจะเรียกกันว่าอะไรอ่ะครับตกลงซิอยากให้เขาเรียกพวกเธอว่าอะไรเพราะชื่อเหมือนกันน่ะเดี๋ยวเรียกแล้วงงอ่ะให้ส่งกันเข้ามาเรียกก่อนเลยมีนตุนกับมีนตินมีนทีกับมีนนิชามีนตุนมีนนิชามันเสี่ยงมากเลยนะสำหรับเรารู้สึกว่ามีนนิชามันเสี่ยงมากเลยนะนิชาเฉยดีพี่ห้ามไปเติมอะไรข้างหลังนี้แต่ชื่ออะไรกี่โมมีนนิชาเอกนะใช่นิชาแล้วก็เลขแปดนิชาเอกไม่ได้มีนเล็กมีนใหญ่เฮ้ยใครพูดตัดออกเดี๋ยวนี้มันพร้อมเสี่ยงไงเอกกับเอกมันคล้ายกันถ้าเกิดร้านมีนดับไปก็คงเคยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์ที่เวลาคนเรียกแล้วหันมาพร้อมกันปะมีบ่อยเนาะตอนโอ้บ่อยมากเลยขนาดตอนที่อะไรนะตอนที่เขาถ่ายโปสเตอร์กันอะไรเงี้ยเขาเรียกคิวถ่ายแล้วแบบหันหมดเลยใช่ตอนเวิร์กช็อปก็งงตอนเวิร์กช็อปก็งงก็คือผมอ่ะเขาเรียกว่ามีนแล้วแล้วผมเดินไปแล้วคืออุตส่าห์เดินไปถึงแล้วนะครับว่าอีกมีนนึงพี่มีนนี่ว่าอะไรแล้วตอนนั้นที่ในห้องเวิร์กช็อปผมก็เขาก็บอกว่าตามมีนได้ป่ะแล้วผมก็พูดเลยครับอย่างเงี้ยแล้วผิดมีนอันนี้ CEO สั่งมานะคะ CEO บอกว่าอยากให้เขาคาแรคเตอร์ค่ะตุนกับตินคุยกันแบบเข้าคาแรคเตอร์หน่อยใส่หน้ากากก่อนพี่น้องคุยกันเดี๋ยวนะใส่หน้ากากฉันไม่อยากคุยกับอะไรทำไมค้างไปแล้วเดี๋ยวให้เข้าคาแรคเตอร์ใครจะเข้าคาแรคเตอร์คุยกันแบบไม่มีค้างหรอกผมไม่ใช่มันค้างอ่ะนี่ค้างปะมาแล้วอ่ะได้ยินนะคะคุณไม่อยากได้ยินได้ยินครับได้ยินแต่ไม่อยากได้ยินค่ะอันนี้ CEO สั่งมาไม่ฉันไม่อยากคุยกับนายได้ยินไหมอันนี้พี่มีได้ยินไหมได้ยินมีได้ยินเข้าคาแรคเตอร์ด่าเธอแล้วอ๋ออันนี้เข้าแล้วอ๋อโอเคห้าสี่สามสองทำไมฉันต้องมาคุยกับนายด้วยถ้าเป็นเด็กก้าวร้าวหรจะคุยกันก็ถ้าดีคุยกันดีสักนิดหน่อยไม่ได้เลย
ทำไมฉันต้องคุยดีกับนายด้วยคนอย่างนายมันก็ทำตัวได้แค่สองหน้าชอบทำตัวดีต่อหน้าคนพี่ตุนอะไรก็เมื่อก่อนฉันโง่ไงแต่ตอนนี้ฉันรู้เรื่องนะคนอย่างนายไม่สมควรเป็นพี่ใครด้วยซ้ำเจ้าสิเจ้าอย่างนี้ก็เชิญเพราะฉันไม่ได้แคร์อะไรแกแล้วเฉันก็ไม่อยากให้นายแคร์ฉันเหมือนกันฉันจะทาครีมนายอย่ายุ่งเฮ้ยผมไม่ได้ยินได้ยินไหมพี่ต่อเลยฉันขอทาครีมหน่อยนะฉันไม่อยากหน้าแก่ก่อนวัยเหมือนนายเชิญตามสบายใช่ไหมได้แต่มันต้องไปเชื่อมต่ออะแต่มันต้องออกใช่ออกแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงได้มั้ยมาแล้วสินะก็เข้าใจได้อ่ะมาเน็ตคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่มั้ยมันอยู่ไกลนะฮะฉันเลยไม่ค่อยได้ยินมองไม่ได้ไงอยากทาครีมบ้างฮะแล้วนี่เมื่อไหร่จะทาเสร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรของนายเช่ถ่ายครึ่งชั่วโมงก็เรื่องของฉันฉันเพิ่งลงไปแค่3ตัวแต่ฉันมีครีมอยู่18ตัวคือจะบอกอะไรให้นะครีมที่ฉันมีอ่ะมันเยอะกว่าความจริงใจที่นายมีให้ฉันความจริงใจเหรอก็ตั้งแต่วันไหนแล้วนั้นวันไหนเลยก็นานแล้วนะฉันจำไม่ได้ว่าฉันมีความจริงใจให้แกไม่ฟังนะขอทาครีมดีกว่าอ
ฉันมีอะไรจะถามนายอย่างนึงว่ามาตั้งแต่โตมาเนี่ยนายเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหัวเถิกขึ้นบ้างไหมผ่านไปสองปีฉันหัวเถิกขึ้นเยอะเลยฉันว่าฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิมเลยแล้วตอนนี้ลูกนายอยู่ไหนน้องภูผาน้องภูผาก็คงอยู่กับแฟนของฉันเหรอมั้งแฟนใช่กล้าพูดว่าแฟนก็แค่ผู้หญิงที่แต่งด้วยก็อยากทำให้ตัวเองสมฐานะแกจะพูดอะไรก็เชิญฉันไม่สนใจกันหรอกนายจะไม่สนใจฉันจริงๆใช่ไหมฮะแล้วแกมีอะไรให้ฉันสนใจฉันมีสติ๊กเกอร์ Enjoy with Tip ฉันมีสติ๊กเกอร์ Enjoy with Tip ฉันหาไม่เจอถ้าฉันใส่แว่น Meet is Mine แบบนี้นายจะสนใจใช่ไหมแว่นแฟนถ้าฉันเป็นแบบนี้นายพอสนใจเลยว่าทำไมของนายมีฟิลเตอร์เยอะจังเลยอ่ะถ้าฉันเป็นอย่างนี้นายสนใจเห็นไหมฉันมันก็แค่พวกขี้ข้างส้วมคนอย่างนายมันก็แค่ขี้ข้างส้วมสู้ฉันก็ไม่ได้ขี้ในส้วมข้าหาฟิลเตอร์ของข้าไม่เจอเลยเห็นหน้าใช่ไหมเห็นว่าอะไรอ่านแมวแมวดีกว่าเห็นว่าอะไรฉันบอกนายได้คำเดียวอีรัชชัยมาเสกไปกินคาแรคเตอร์อยู่อีรัชชัยมาเสกคือว่าคือเข้าคาแรคเตอร์คือหลุดมาเลยนะพี่พินเลยคำถามนี้ตีดีนะสติ๊กเกอร์นี้ฉันให้นายคุณตินน่าจะชอบไอ้คนใจดำไอ้เลิฟคิวอ๋อหรือว่าสมบูรณ์คนรับใช้ในบ้านไม่ทันว่ามันต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างคุณตินพูดสิใช้ข้อมูลอะไรบ้างสำหรับเป็นคนรับใช้บ้านสำหรับใช้บ้านมันพูดไปเรื่อยได้นะครับเมธานันแต่มันก็พูดไปเรื่อยมันก็ไหว้ทีไหว้เก้าถ้าจะเป็นคนรับใช้บ้านเมธานันกดส้วมนี้ให้ลงความสามารถพิเศษกดตัวนี้ให้ลงคือไม่ต้องมาเอาความสามารถพิเศษอื่นมาเลยก็คือต้องกดตัวนี้ให้ลงเนี่ยพอฉันเลิกขายคำแล้วคือตลกมากเกินไปแล้วคือใช้ได้อยู่นะฉันจะทาไอครีมเพราะฉันยังทาไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยอ๋อตาละตาโอ้ลำคาญด้วยมีได้ยินไหมได้ยินไหมฉันไม่อยากคุยกับไอ้พวกคนทำเพจให้เขาแลกกับพวกคนทำเพจฉันไม่อยากคุยกับคนถามว่าผู้ชายตูนก็คือถามเธอคิดยังไงกับการที่น้องสะใภ้เป็นแขนจะรับมือยังไงแขนเขาแสบนะก็อันสะใภ้เป็นแขนอันนี้เราหลุดเราเลิกเล่นกันได้ยังเราเลิกเล่นเอออันนี้คือเราเลิกคาแรคเตอร์
ไม่รู้เลิกเลิกไม่รู้แล้วแต่ก็ถ้ามีแฟนมาเป็นสะใภ้ที่บ้านเหรอครับจะทำตัวยังไงดีหรอก็น่าจะมีเรื่องอะไรวุ่นๆในบ้านให้เราทำเสมออะไรเงี้ยน่าจะปวดหัวมากผมว่าแล้วถามผมยังอ่ะว่าผมอยากเอาแคนเข้าบ้านไหมทำไมไม่ถามไม่มีเนี่ยจริงมีนตินเดียวว่าแบบอยากเอาแคนเข้าบ้านไหมครับตอบได้คำเดียวยังไม่ได้อ่านบทก็คือที่กระซิบนี่คือแบบเขารู้มาแล้วอยู่เผื่อพี่ก้องหยุดดูอยู่เลยล้อเล่นฉันอ่านบทแล้วมีฉากแคนเข้าบ้านมีวีอะไรนะฮะเรามีฉากแคนเข้าบ้านด้วยนะฮะฉันอ่านแล้วอีกคำถามหนึ่งอันนี้อยากเป็นสะใภ้คนโตค่ะแถวยาวไหมคะสะใภ้คนโตอ๋ออันนี้ต้องในเรื่องอะในเรื่องคืออะไรนะในเรื่องก็คือมีแฟนมีลูกอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วในเรื่องแต่ก็มีเลขาอยู่คนหนึ่งที่โตมาด้วยกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าแถวยาวไหมต้องไปถามเลขาคนนั้นนะฮะชื่อก้อนหินรอดูได้เลยฮะเท่งด้วยขอกินน้ำได้เทกินน้ำแบบกินน้ำแบบตุนให้ดูหน่อยกินน้ำแบบตุนวันนึงกินน้ำตุนได้โอ้โหพอละเดี๋ยวบ้าตายมีอะไรกันต่ออยากให้พี่มีนตูนเมาตินแพนให้หน่อยตอนโดนชอบให้เมาพี่มีนกับพี่แพนเอ้ยพี่แพนใช่ไหมก็คือเป็นตัวเออใช่แอบเมาได้ไงคือพี่เมาได้พี่แพนก็คือปิดจอแล้วก็มาเออมีปิดปองพี่มีนก็คือพี่มีนกับพี่แพนนี่คือใช่ผมก็สงสัยอยู่เถอะเอาเลยโอเคครับก็พี่มีนกับพี่แพนนี่คืออารมณ์แบบว่าเป็นหัวโจกก็ว่าได้ก็คือมีเรื่องอะไรเนี่ยคือใส่เต็มหมดอย่างทั้งเรื่องเฮฮาเรื่องแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับนี่ทำดีแบบไม่กล้ามาอยู่ด้วยเฮ้ยขำตลอดเลยอุ้ยบ้าเฮ้ยทำไมหน้ากากมีไฟอ่ะพี่อ้าวแน่นอนก็เจ๋งอ่ะละไงต่อมีคำถามอะไรอีกมีคำถามอะไรอีกครับ10 นาทีก็อีก10 นาทีพี่ออโต้บอกอีก10 นาทีจะทำอะไรเชิญเลยครับอยากทำอะไรครับอีก10 นาทีพี่มีนเราทำอะไรดีเราสามารถคอไปหาคนอื่นได้อีกไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมเราสามารถคอไปหาคนอื่นได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมได้แค่สองคนได้ไหมไม่ได้แค่สองคนหรอเราไม่มีไลฟ์วิธีวันไหนนะวันสุดท้ายกับพี่แปรนใช่อ่ะเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าอ่านคอมเมนต์อ่ะอันนี้แหละโมเมนต์ที่แปลนกับพี่มีนะฮะไม่มีครับไม่มีเลย0ไม่มีเลยไม่มีมาแล้ว4ปีนะฮะกำลังจะมาต่อว่างั้นหักไม้พายดังนั้นใช่พี่มีเป็นคนพานานมากอย่างอื่นก็นานนะครับอาคีมอะอย่างอื่นโอเคกินข้าวอาบน้ำแต่งงานกันนะคะกับของน้องมนทิธาจุด KPทาครีมกี่อย่างครับพี่มีไม่รู้เลยว่ะในคอมเมนต์ไม่บอกอุบ
ป็นเคล็ดลับไอ้มีแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านนี่นานไหมเนี่ยก็แป๊บเดียวเฮ้ยแป๊บเดียวพี่อยู่ใกล้อยู่แถวนี้เฮ้ยเขาบอกให้เมาส์เอสให้ฟังหน่อยเมาส์เอสให้ฟังหน่อยเมาส์เอสเป็นรุ่นน้องเอสเป็นรุ่นน้องก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยบึ้งแล้วก็เป็นทีมชาติด้วยคือแบบเห็นในสตอรี่แบบตื่นเช้าแบบตีสี่ตีห้าคือแบบคือซ้อมแล้วอะว่าแล้วทำไมหน้ามันร่วงตลอดเวลาหน้ามันเออใช่หน้ามันแบบนั้นแหละครับพี่หลับหลับนี่คือตีห้าเรายังนอนอยู่เลยไม่รู้เรื่องขยันมากอยากเป็นผ้าเช็ดผมมีคนบอกคู่ต่อไปเป็นใครอ่ะคู่ต่อไปเป็นใครคู่ต่อไปเป็นใครครับต้องคู่ต่อไปคู่ต่อไปเป็นมาร์กันเหรอเป็นพี่มีนกับทุกคนอ่าเป็นพี่มีนกับทุกคนเลยเหรอเฮ้ยค่าตัวอันนี้คุ้มเลยนะใช้คุ้มเลยนะเออเอาค่าตัวคุ้มเลยนะพรุ่งนี้มีโอ้โหไม่ใช่วันพุธอ๋อมันพูดมีมาร์คพี่กันพี่เติ้ลแล้วก็พี่คริสหรือกิตอ่ะคริสอ๋อพี่คริสใช่มีสี่คนอือฮึเยอะจังทำไมหรอเธออยากมาร้ายหรอมีเดี๋ยวทิ้งตัวทิ้งตัวทำงานให้คุ้มค่าตัวหน่อยแล้วถ้าตัวเธอเนี่ยเยอะสุดกับเพื่อนเลยนะมีเฮ้ยไม่จริงไม่จริงแบ๊วขายแบ๊วใส่เลยไปเรื่อยละมีขายแบ๊วใส่มีอันนี้ผมมีอยู่เผาเพิร์ดหน่อยเออไม่ได้เป็นมึงทำไมมึงทำแล้วมึงดาร์กวะกูทำแล้วแบบไม่ดาร์กเดี๋ยวขอผ้าแทนเร็วๆแสงไฟไปพี่อ่ะเราจะนับแล้วนะอะไรนะครับจองไงเดี๋ยวให้ครับจองให้ครับจองจะนับนะ1 2 3สองครับพี่มีมันท่าเดียวอ่ะพี่มีท่าเดียวเลยเฮ้ยเปลี่ยนแล้วสองครับสุดท้ายขอแบบพี่นะหนึ่งสองครับอันนี้คำถามสุดท้ายอุ้ยเรื่องเธออยากเล่นใครถ้าเลือกตัวละครได้เธออยากเล่นใครอยากเล่นเป็นบทใครครับถ้าไม่ได้เป็นตุนกับตีนอยากเล่นเป็นบทอะไรใช่ใช่ผมอยากเล่นเป็นบทไอ้มาร์คนะน้องเก่งกล้าบทมาร์คน้องเก่งกล้าน้องน้องเก่งกล้ามันจะแบบพี่การครับเอ้ยพี่เทคโนพี่อ๋อครับพี่โอเคผมว่าต้องมีเหรออ่าครับพี่มีก็ถ้าเป็นมีเหรอแบบเล่นเป็นโหอันนี้ไม่รู้เลยแบบยังไม่ได้ดูซีซั่นหนึ่งโอเคมีนเห็นเป็นแบบแบบนี้แล้วพี่คอโต้อ่ะพี่คอโต้อยากเล่นเป็นใครเออคอโต้อยากเล่นเป็นใครอ่ะแบบนี้
จะมีอ่ะอยากเล่นเป็นสะพายบ้านเมธานันอยากเล่นเป็นสะพายบ้านเมธานันอ๋อที่ตายตอน EP 1อ่ะนะที่ตายตอน EP 1เลยตกบันไดหัวฟาดพื้นตายตกบันไดอยากเห็นหน้าพี่คอร์ดอ่ะพี่คอร์ดโชว์หน้าหน่อยเห็นหน้าอยากเห็นหน้าพี่คอร์ดที่2นาทีที่2นาทีที่2นาทีเอางี้เอางี้ให้แบบให้คุณที่ดูไลฟ์ตัวส่งไดล็อกมาว่าอยากให้พูดไดล็อกว่าอะไรแล้วเราจะเล่นไดล็อกนั้นเป็นตินกับเป็นตุนด้วยพูดไดล็อกนั้นได้ได้ลองส่งมานะครับนะส่งมาอีก2นาทีสุดท้ายอ่ะฝากซีรีส์หน่อยให้พีทฝากซีรีส์ให้พีทเอ้ายังไม่ได้เล่นอันนั้นเลยอ่ะได้ๆเล่นก่อนมั้ยแล้วค่อยเล่นก่อนได้มั้ยเล่นก่อนเล่นก่อนอ่ะพูดคําว่านี่คอมเมนต์นี้คุณช่วยบอกเราเกี่ยวกับฤดูกาลแห่งความรักที่2โดยบังเอิญได้อย่างไรของคุณมาร์โกโอเปเรส1410ไปตุนโหพี่เริ่มเลยดีกว่าผมไม่รู้เลยคุณช่วยบอกเราแม่นายช่วยบอกฉันเกี่ยวกับฤดูกาลแห่งความรักที่2โดยบังเอิญได้ไหมไปตุนก็ยังไงต้องพูดว่าไงนะพี่ลืมไปแล้วอ่ะเออลืมแล้วคุณช่วยบอกเราเกี่ยวกับฤดูกาลแห่งความรักครั้งที่สองได้อย่างไรก็คือต้องตอบหรือว่าให้พูดประโยคนี้พูดประโยคนี้แบบเป็นคาแรคเตอร์พูดประโยคนี้ครับคุณช่วยบอกเหตุการณ์ใช่ไหมพูดไปคือแบบเอาข้าวนะไม่ต้องเป็นได้โอเคคุณช่วยบอกเหตุการณ์ของการอะไรทุกอย่างเออใช่มันเถอะไม่เล่นละไม่เล่นละยากอ่ะยากเกินเก็บไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเก็บไว้ให้ไลฟ์หน้าเล่นละกันได้อุ้ยมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดอ๋อเฮ้ยคุณคุณเนี่ยคนเนี้ยเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดผัดฟักอะพี่มีลองพูดพี่มีลองพูดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดยายมีขายอะไรยายมอยขายอะไรโอ้แม่สิตางแม่สิตางขอเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับก็จบไลฟ์แล้วใช่ไหมวันนี้โอเคครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูไลฟ์เราแล้วก็เล็บขบพี่คอนโต้นะครับมาตลอด45นาทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะว่าต่อไปมีใครไลฟ์กับใครเรื่องอะไรบ้างมีสาระของพวกเราแน่นอนนะครับพวกเราถือว่าเป็นการเปิดไลฟ์ที่ดีปะวะขอบคุณทุกคนมากนะครับน่าจะดีพี่น่าจะดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมีพูดด้วยดีมปล่อยอ๋อดีโหกำลังเนียนเลยกำลังเนียนเลยก็ขอบคุณสำหรับที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆก็ขอโทษด้วยฮะอะไรเงี้ยก็ครับก็เอาเป็นว่าเข้ามาดูพี่มีนทาครีมแล้วกันเนาะนี่คือไม่รู้ว่าทาเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วโอเคครับก็ขอบคุณครับแรกๆก็แบบนี้แหละครับอยู่ไปนานๆเดี๋ยวมันก็แผงฤทธิ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์มันเกิดใครอ่ะพี่พูดพี่คอโต้พูดมันเกิดใครอ่ะอ่ะลำลาโอเคครับครับบ๊ายบายเจอกันมีนบ๊ายบายครับเจอกันทุกคนเจอกันพี่
พี่อยู่ข้างหลังอ่ะคนคัดพี่อยู่ข้างหลังอ่ะโอเคบ๊ายบายครับ